่อนะฮะหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับทีนี้ศาลก็จะออกคำบังคับนะฮะในส่วนของยอดหนี้ที่คุณค้างชำระนะครับและก็ขอให้ส่งมอบให้คืนรถนะฮะถ้าส่งมอบรถไม่ได้เนี่ยก็ให้ใช้ราคารถนะฮะแก่เจ้าหนี้เขานะครับหรือแก่ไฟแนนซ์นะฮะทีเนี้ยถ้าคุณยังไม่คืนรถอีกเนี่ยก็จะถึงขั้นตอนของการบังคับคดีนะครับถ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยก็จะไปตามยึดรถยึดบ้านอายัดเงินเดือนยึดที่ดินนะครับทรัพย์สินของคุณนะฮะออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นะฮะทีเนี้ยในการบังคับคดีนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะตัวคนเช่าซื้ออย่างเดียวละเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนขณะทำสัญญานะฮะจะต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะครับสำหรับในบางกรณีนะครับหรือส่วนใหญ่เลยนะฮะจะต้องมีคนค้ำทีนี้คนค้ำเนี่ยเป็นปัญหาที่สอบถามกันเข้ามาก็เยอะเหมือนกันนะฮะคนค้ำนะฮะโดนฟ้องร่วมกับคนเช่าซื้อคือผมอยากจะบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปค้ำประกันให้ใครนะฮะก็ต้องดูก่อนนะครับเราน่าจะทราบอยู่แล้วนะฮะว่าคนค้ำเนี่ยหลังจากที่จรวดปากกาใส่ลงไปเนี่ยผลผูกพันเนี่ยต้องจ่ายนะครับหนี้สินแทนคนอื่นรถก็ไม่ได้ใช้ต้องมานั่งจ่ายหนี้สินแทนคนอื่นอีกนะฮะน่าสงสารมากเลยแต่คนค้ำนะฮะตราบใดที่คุณยังไม่ได้ชำระแทนลูกหนี้ไปนะครับสิทธิ์ของคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับทางลูกหนี้เขานะฮะทางคนเช่าซื้อนะครับต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับจากทรัพย์สินคุณก่อนเมื่อบังคับจากทรัพย์สินคุณแล้วคุณก็รับสิทธิ์ไล่เบี้ยนะฮะไปฟ้องทางลูกหนี้นะครับหรือคนเช่าซื้ออีกทอดนึงนะครับหรืออาจจะใช้สิทธิ์เกี่ยงเมื่อเห็นว่าทางลูกหนี้เนี่ยหรือคนเช่าซื้อเนี่ยมีทรัพย์สินอื่นก็สามารถใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยบอกทางเจ้าหนี้เนี่ยให้ไปบังคับคดีกับทางคนเช่าซื้อก่อนได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหนี้เหมือนกันนะครับที่จะบังคับจากคนเช่าซื้อก่อนหรือว่าจากผู้ค้ำก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนั่นเองนะฮะโอ้น่าสงสารมากเลยนะครับคนค้ำสอบถามกันเข้ามาก็เยอะเหมือนกันถ้าโดนฟ้องก็ขั้นตอนแรกก็บอกเลยครับทำใจส่วนหนึ่งเลยนะครับเรื่องปัญหาไฟแนนซ์เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบอันดับฮอตฮิตของทางทนายคู่ใจเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าท่านใดนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาไฟแนนซ์นะครับต่อไปนี้นะฮะมีหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับจำไว้ให้ดีนะครับคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับหรือโทรไปนะฮะสายด่วนนะครับ1166นะครับจำให้ดีนะฮะจำให้ขึ้นใจนะครับ4ตัวเท่านั้นนะฮะ1166นะครับกดไปได้เลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนนี้อยู่นะครับถ้าท่านสงสัยว่าเอ๊ะไฟแนนซ์เนี่ยทวงอย่างนี้ถูกต้องไหมสัญญาอย่างเงี้ยเป็นธรรมหรือเปล่าเขาจะมีคณะกรรมการควบคุมสัญญานะครับดูแลในส่วนนี้อยู่โทรไปสอบถามได้เลยนะฮะขั้นตอนในการร้องเรียนต่างๆไฟแนนซ์ยึดรถไม่ชอบไฟแนนซ์คิดค่าปรับเกินส่วนโทรไปร้องเรียนได้เลยนะครับ1166นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ตัวใหญ่ๆไว้ให้เลยนะฮะสำหรับวันนี้รายการทนายคู่ใจนะครับขอลาไปก่อนนะครับติดตามได้ทาง YouTube Channel ทนายคู่ใจและแฟนเพจทนายคู่ใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087 711 2224